ดารารีวิวสินค้าแล้วเราคิดว่ามันมีความน่าเชื่อถือไหมมันก็มีความน่าเชื่อถือส่วนนึงแต่ว่าในใจก็คิดว่าเขาคงไม่ใช้หรอกถ้าเป็นเราเรามองจากภาพลักษณ์ภายนอกเชื่อถือแต่ว่าจะคิดอีกทีนึงว่าเขาใช้จริงหรือเปล่าแล้วดารามีผลต่อการตัดสินใจที่จะซื้อของเราไหมไม่มีค่ะหนูดูจากการทดลองเองมากกว่าอยู่ที่ตัวเรากับสินค้าที่ใช้มีคุณภาพดีแค่ไหนค่ะนานาจิตตังมีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อรีวิวสินค้าจากดาราแต่เมื่อขึ้นชื่อว่าพร้อมขาวใสใครก็อยากจึงปฏิเสธไม่ได้ว่ากลยุทธ์ให้เหล่าดาราหล่อสวยถือสินค้าอัพลงโซเชียลจะถูกนำมาใช้นักต่อนักยิ่งมีคนติดตามมากเท่าไหร่ค่ารีวิวยิ่งสูงลิ่วโพสต์ภาพคู่กับสินค้าภาพเดียวดาราเน็ตไอดอลอาจได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่หลักหมื่นถึงนับแสนบาทจึงไม่แปลกเมื่อมีการจับกุมเครื่องสำอางสวมทะเบียนอย.และจะพบว่ามีคนดังทั้งจอแก้วและจอคอมเคยรีวิวผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกว่า50คนการรีวิวสินค้าความงามไม่น้อยผู้ผลิตจะใช้เอเจนซี่ทำหน้าที่ติดต่อไปยังดาราโดยตรงหรือผ่านผู้จัดการส่วนตัวโดยปกติมีการแนบรายละเอียดของสินค้าพร้อมไปกับทะเบียนอย.ซึ่งดาราหรือผู้จัดการส่วนตัวจะใช้ข้อมูลที่ได้จากผู้ว่าจ้างชุดนี้ในการพิจารณารับงานรีวิวคือตูมอ่ะเช็คแค่ในเว็บจริงๆในเว็บมันก็คือเข้าใจไหมว่าอย.มันเป็นอะไรที่แบบว่าพอได้คำว่าอย.มาแล้วอ่ะมันคือน่าเชื่อถือแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตูมองให้มันเป็นเคส by เคสดีกว่าอย่าไปเจาะจงว่าสินค้าทุกตัวจะเป็นอันตรายอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆต่อให้ไม่มีข่าวพวกนี้เราก็ควรจะระวังไหมเพราะมันเป็นสิ่งที่เราใช้กับผิวใช้กับหน้ากินกับปากของเราเข้าไปในร่างกายเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามถ้ามันรู้สึกว่าน่าระแวงหรือสินค้านี้ดูแปลกๆเราก็ควรที่จะโอเคตรวจสอบนิดนึงครับคือมาตูมองว่าอาชีพการรับรีวิวสินค้าของดาราในวงการบันเทิงบ้านเราไม่ผิดครับสามารถทำได้แต่มันก็ต้องมีขอบเขตว่ามันจะเกินจริงไปหรือเปล่าแบบขาวใสภายใน7วันมันไม่มีหรอกครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องระวังตรงนี้นิดนึงในเรื่องของคำโฆษณารีวิวสินค้าเถื่อนแล้วผิดไหมดาราต้องมีส่วนรับผิดชอบหรือไม่เป็นคำถามถึงการเลือกรับงานรีวิวจากข้อมูลอย.เพียงอย่างเดียวโดยไม่พิจารณาเรื่องอื่นประกอบเพราะแม้ผลิตภัณฑ์บางอย่างเช่นอาหารเสริมจะมีอย.แต่ถ้าไม่ได้ขออนุญาตโฆษณาก็ไม่สามารถทำได้นอกจากนี้จากคู่มือแนวทางการโฆษณาเครื่องสำอางของสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายังกำหนดว่าการใช้บุคคลผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้แสดงในโฆษณาเครื่องสำอางต้องเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้แสดงที่ได้จากประสบการณ์ในการใช้จริงๆไม่ใช่เป็นการแสดงไปตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายอย่างเดียวนั่นจึงหมายความว่าไม่ได้ใช้จริงแต่รีวิวก็เป็นการโฆษณาที่ไม่ถูกต้องยังมีอีกหลายข้อกฎหมายควรพิจารณาเช่นการรีวิวเกินจริงเข้าข่ายโฆษณาเป็นเท็จและการทราบว่าเป็นของไม่มีคุณภาพแต่ยังรับโฆษณาอาจเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนหรือร่วมกับตัวการผู้ผลิตช่อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา86ซึ่งนี้เป็นอีกครั้งที่สังคมจับตามองว่าการรับทรัพย์จะมาพร้อมกับการรับผิดชอบหรือไม่